คะสมมติว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องการอีกอย่างนึงก็คืออาจารย์อยากจะรู้ว่าพอยต์2พอยต์มันเท่ากันไหมเวกเตอร์2เวกเตอร์มันเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบโดยใช้เจ้าออเปอเรเตอร์โอเวอร์โหลดนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นบูลีนคนนี้ตรงนี้ก็คล้ายๆกันก็คือคุณก็ต้องตั้งชื่อเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วก็สมมติว่าอยากจะรู้ว่าพอยต์2พอยต์มันเท่ากันไหมอะค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นตัวเลขคุณก็จะมา if else แบบนี้ได้ถูกไหมประมาณว่า if 5เท่ากับ6อะไรอย่างเงี้ยทำแบบนี้ได้แต่เราอยากจะทำถามว่า p 1อะมันเท่ากับ p 2หรือเปล่านะเราก็ไปเขียนโค้ดโดยการใส่แบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็คล้ายกันคุณก็จะต้องรับเป็น point อีกอันหนึ่งเข้ามานะคะคุณคืนค่าเป็นอะไรถูกค่าถูกต้องคืนค่าเป็นบูเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบวกมันก็ต้องคืนค่าเป็น object ใหม่ถูกไหมแต่อันเนี้ยมันก็แค่คืนค่าเป็นบวกหรือลบถูกหรือ false นะคะเพราะตอนนี้มันก็จะคืนค่าเป็น booleanทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเขียนโค้ดตรงนี้กันนะคะนะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะคืนค่าเป็น true หรือ false คือเราสามารถที่จะเขียนแบบนี้ก็ได้นะ if คือมันเท่ากันเมื่อไหร่มันเท่ากันเมื่ออันนี้อยู่ที่แค่ point ก่อน point มีแค่ x y อ่ะ x เท่ากับ x y เท่ากับ y ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะว่า x ของฉันจะต้องเท่ากับ x ของคุณก็คือ p 2นะคะนะไม่พอ y ต้องเท่ากันด้วยถูกไหมเราก็บอกว่า y ต้องเท่ากับ p 2 y นะคะถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณก็สามารถที่จะ return true ได้ถูกไหม else return false นะคะนะแบบนี้คราวนี้เวลาที่เราเขียนโค้ดน่ะให้มันคืนค่าเป็น true false แบบนี้เราสามารถที่จะเขียนโค้ดให้มันสั้นลงนิดนึงได้อะค่ะก็คือตอนนี้สิ่งที่เราต้องการเราบอกว่าถ้าเกิดไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็น true เราก็ return true ถ้ามันเป็น false ก็ return false เพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะมาเขียนโค้ด4บรรทัดแบบนี้เราทำแบบนี้เลยอะค่ะคือในเมื่อ if any true ก็ return true ก็คือif มันเป็น true ก็มันก็คือตัวเอง true แล้วก็ return ตัวเองไปเลยถ้าเกิดไอ้เจ้านี่เป็น false ก็ return false ซึ่งก็คือตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขียนโค้ดแบบนี้มันก็จะสั้นลงมากเลยอยู่แค่บรรทัดเดียวนะแต่ว่าโค้ด2ชุดนี้เท่ากันเหมือนกันแต่ว่าอ่านโค้ดข้างล่างอ่ะสำหรับคนที่เขียนโค้ดเริ่มต้นนะข้างล่างจะเข้าใจง่ายกว่ามาเห็นข้างบนแล้วก็แบบมันคืออะไรนะคะตอนนี้คล้ายๆกันถ้าเราต้องการเครื่องหมายไม่เท่ากับเราก็เขียนได้นะสมมติไปทำเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยไม่เท่ากับแล้วก็เอาน้อยกว่าอันนึงก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเราทำน้อยกว่าได้เราก็ทำน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับได้อันนี้เครื่องหมายไม่เท่ากับมันจะไม่เท่ากับก็ต่อเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ตรงถูกปะเพราะฉะนั้นก็คือ x ชั้นไม่เท่ากับ x คูณตรงนี้ต้องเป็นหรืออะค่ะหรือ y ชั้นไม่เท่ากับ y คูณ
ไม่เท่ากับหรือคุณจะเอา point มัน not เท่ากับก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูดีว่าได้มั้ย not อันนี้คือยังไม่ได้ลอง this ไอ้เมเนี่ย not เท่ากับไอ้เท่ากับ p 2ได้ด้วยก็คือมันก็คือฉันไม่เท่ากับคุณแล้วก็ not ข้างหน้านะคะเป็นทั้งแบบนี้ก็ได้เนื่องจากเขามีข้างบนแล้วจะอ่านยากใช่คืออาจารย์ก็ชอบเขียนแบบนี้มากกว่าก็คือชอบเขียนเป็นลักษณะของอย่างเงี้ยก็คือบอกตรงๆเลยก็คือ x ไม่เท่ากันแล้วก็ y ไม่เท่ากันอุ๊ยเครื่องหมายตกใจงั้นนี่เดี๋ยวเราจะมีไอ้นี่ด้วยถูกไหมเครื่องหมายน้อยกว่าอันนี้เครื่องหมายน้อยกว่าในจุดน่ะอันนี้คือมันก็จะมีหลาย implementation อันนึงก็คือหลักจะดูจาก distance น่ะว่า distance ชั้นน้อยกว่า distance เขาไหมอะไรเงี้ยก็เป็น distance ของชั้นน้อยกว่า p 2 distance คือตรงนี้คล้ายๆกันคุณก็อาจจะบอกว่าถ้า if distance น้อยกว่า p 2 return true อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจะให้ชัดเจนถ้าเกิดงงก็แบบนี้ดิสไปข้างหน้าก็ได้นะคะก็จะเข้าใจมากขึ้นส่วนมากกว่าน้อยกว่าที่เหลือคุณก็ไปปรับเครื่องหมายใช่อ่ะเดี๋ยวเราลองเพลนดูเนาะตัวนี้ก็คือตัวนี้มันก็ทำได้ละอาจารย์ก็ see out เครื่องหมายเท่ากับจริงไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น0ถูกไหมเพราะ P1 ของเราไม่เท่ากับ P2ไม่เท่ากับนะ P1 ไม่เท่ากับ P2 นะคะได้0